รุปทีมที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพได้แล้ว14ขาดอีก2ชาติหลังจากผ่านการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ซึ่งเวลานี้ฟาดแข้งจบไปแล้ว4กลุ่มคือกลุ่ม A B C และ D ปรากฏว่าเวลานี้ได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้ว12ทีมประกอบด้วยกลุ่ม A กาตาร์แชมป์กลุ่มทาจิกิสถานอันดับ2กลุ่ม B ออสเตรเลียแชมป์กลุ่มอุซเบกิสถานอันดับ2ซีเรียอันดับ3ที่ดีที่สุดกลุ่มซีอิหร่านแชมป์กลุ่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตอันดับ2ปาเลสไตน์อันดับ3ที่ดีที่สุดกลุ่มดีอิรักแชมป์กลุ่มญี่ปุ่นอันดับ2กลุ่มอีจอร์แดน4คะแนนและเกาหลีใต้4คะแนนเข้ารอบแล้วกลุ่มเอฟซาอุดีอาระเบีย6คะแนนและไทย4คะแนนเข้ารอบแล้วเหลือเพียงอินโดนีเซีย3คะแนนบาเรน3คะแนนโอมาน1คะแนนและคีร์กีซสถาน0คะแนนจะมีเพียงอีก2ทีมเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบในจำนวนนี้จะเป็นทีมมตกรอบจากกลุ่ม F อย่างน้อย1ทีมส่วนที่ตกรอบไม่มีลุ้นแล้วประกอบด้วยเวียดนามมาเลเซียเลบานอนจีนอินเดียและฮ่องกงกุ้งสุทธิราชพาลูกเยี่ยมวิรดาได้ยินคำพูดถึงกับใจหล่นเผยอาการล่าสุดบีบหัวใจลูกก็ถามถึงแม่เขากุ้งสุทธิราชพาลูกเยี่ยมวิรดาได้ยินคำพูดถึงกับใจหล่นเผยอาการล่าสุดหนักที่สุดในชีวิตยังหายใจเองไม่ได้ยังหวังปาฏิหาริย์กุ้งสุทธิราชอัปเดตอาการวิรดาวงเทวันน้องสาวล่าสุดกับแอร์ป๊อปทูเดย์ออนไลน์อมรินทร์ทีวีหลังพาลูกชายไปเยี่ยมว่าอ่านข่าวหวังปาฏิหาริย์กุ้งสุทธิราชเผยน้องสาวยังวิกฤตไม่ฟื้นสมองบวมหมอทำเต็มที่แล้วดูวันต่อวันตอนนี้อาการยังทรงอยู่ยังไม่รู้สึกตัวเรื่องหัวใจดีขึ้นส่วนอื่นๆยังไม่มีอะไรน่าห่วงมากนอกจากสมองที่ยังไม่ฟื้นยังไม่ตอบสนองถอดเครื่องช่วยหายใจออกแต่ใช้วิธีเจาะคอด้วยความที่น้องยังหายใจเองไม่ได้แต่ก็ดีขึ้นกว่าวันแรกที่มีปัญหาทั้งหัวใจสมองส่วนอื่นๆยังปรับตัวไม่ได้ตอนนี้เริ่มปรับตัวได้มากขึ้นยังไม่วางใจน้องยังไม่ฟื้นนอนนานแล้ว25วันแล้วหวังแค่ว่าจะมียาและตอบสนองกับการรักษาก็ไปโรงพยาบาลทุกวันเจอวิจะคุยตลอดวิพี่มาแล้วนะทําเพลงขึ้นมาให้น้องในช่วงนี้ใช้เวลาเร็วมาก2วันเสร็จแล้วลง YouTube ช่องของเขาที่วิเขาดูแลทํา MV ตัดเองทําเองวอนปาฏิหาริย์เปิดให้เขาฟังยังทําบุญตลอดส่วนลิเกยังแสดงเหมือนเดิมตอนนี้ก็มีนาจิ้งหรีดมาช่วยมาเล่นคอนเสิร์ตเล่นลิเกด้วยกันเราเล่นหน้าเวทีเราก็อินบทนี้เขาเคยเล่นมันไม่ใช่แค่ป่วยธรรมดาหรือไปธุระไหนแต่มันคือการป่วยหนักที่สุดในชีวิตเขายังวิกฤตอยู่ถึงทุกวันนี้ใจหายแต่หน้าที่ก็ต้องส่วนความกังวลความทุกข์ก็เก็บไว้ในใจพยายามไม่คุยกันมากคุยมากแล้วดิ่งลูกเขาก็ถามถึงแม่เขามันกระทันหันยังไม่ตั้งตัวเขาก็ยังไม่รู้อะไรมากเท่าไหร่ก็พาไปเยี่ยมรู้ว่าแค่หลับเขาก็คุยตื่นไวๆนะใจเราก็หล่นเหมือนกันเมรัชนกประเดิมสวยอัดสาวไต้หวันลิ้วรอบ2อินโดนีเซียมาสเตอร์สศึกแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 500รายการไดฮัตสุอินโดนีเซียมาสเตอร์ส2024ไดฮัตสุอินโดนีเซียมาสเตอร์ส2024ที่สนามอิสตราเสนายันกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 15,36,000 บาทประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก32คนเมรัชนกอินทนนท์มือ13ของโลก
ลงสนามพบกับหวงยูเฮซุนมือควอลิฟายจากไต้หวันก่อนจะเป็นนักแบดมินตันสาวไทยที่ใช้เวลาไป33นาทีเอาชนะไป2เกมรวด 21-11 และ 21-17 โดยจะผ่านเข้ารอบไปพบกับจางเปยเหวินมือ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาต่อไปด้านครีนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ19ของโลกต้องมาพบเพื่อนร่วมชาติอย่างหมิวพรปวีช่อชูวงมือ15ของโลกอย่างไรก็ตามเป็นทางพรปวีที่ขอรีทายจากการแข่งขันหลังเสียเกมแรกไปก่อน 19-21 ทำให้ครีมบุษนันท์ผ่านเข้ารอบต่อไปโดยจะไปพบกับฮานอยู่มือ8ของโลกจากจีนขณะที่เมสุพนิดาเกตทองมือ17ของโลกคลิกล็อกไพ่ให้กับนัทสึกินิไดระจากญี่ปุ่น2เกมรวด 21-23 และ 7-21 ตกรอบแรกพิมพัทราเปรียบอุตสาหกรรมไทยเหมือนเสือหลับรอวันตื่นชู2ปอปรับเปลี่ยนสู่ S-curve พิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปรียบอุตสาหกรรมไทยเหมือนเสือหลับรอวันตื่นชู2ปปรับเปลี่ยนสู่ S-curve เมื่อวันที่24มกราคม67ที่ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพรางน้ำหนังสือพิมพ์มติชนจัดงานสัมมนาไทยแลนด์2024The Great Challenge โดยนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวเสวนาในหัวข้อเปิดโฉมอุตสาหกรรมการทูตยุคใหม่ในมุมมองรัฐมนตรีนิวเจนว่านโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมคือหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการโดยกระทรวงอุตสาหกรรมทุกคนตระหนักดีว่าเป็นกระทรวงที่สำคัญเป็นมันเป็นเหมือนเสือหลับอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้คือการไปกระตุ้นเสือให้ตื่นโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินก็ขยันทำงานเดินทางไปต่างประเทศให้นักลงทุนได้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมขนาดไหนเพราะฉะนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเป็นกระทรวงที่ส่งเสริมและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถทำงานได้และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกเราบอกเสมอว่าเราจะต้องไม่เป็นอุปสรรคเพราะทุกวันนี้เอกชนก้าวหน้ารัฐบาลไปมากแล้วอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคต้องลดเลิกให้ได้และวันนี้ไทยเราพร้อมจริงๆทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงกลไกต่างๆที่รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนด้วยกันเราต้องทำงานด้วยกันเพราะอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกันนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวนางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวต่อว่านอกจากที่จะต้องดึงนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอีกสิ่งที่ทำคือตรึงให้ผู้ประกอบการในประเทศอยู่ให้ได้ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญเพราะว่านอกจากผลที่มีต่อผู้ประกอบการแล้วมันส่งผลไปยังซัพพลายเชนทั้งหมดโดยเฉพาะรายย่อยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SME ทั้งหมดด้วยในวันนี้โลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมก็เปลี่ยนมีกติกาใหม่ที่เข้ามาบังคับกีดกันดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับยุคอุตสาหกรรมตอนนี้ผู้ประกอบรายใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมีความพร้อมทั้งกำลังทรัพย์และความรู้ส่วนที่น่ากังวลคือรายย่อย SME และซัพพลายเชนซึ่งโดยผลกระทบบางรายรู้ตัวบางรายไม่รู้ตัวและอีกเรื่องที่เข้ามากระทบคือเทรนด์การบริโภคของคนก็เปลี่ยนเช่นเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปรถน้ำมันไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แล้วแม้จะไม่ได้เปลี่ยนมากหรือเปลี่ยนทันทีแต่แนวโน้มเทรนด์มันกำลังไปทางนั้นและความยากที่สุดคือการทำอย่างไรให้ซัพพลายเชนยังอยู่ได้หรือปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเดิมที่กำลังถูกกระทบให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ให้ได้สำหรับการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมนั้นโชคดีที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีมันสมองอยู่คือสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ที่รวบรวมและประมวลผลว่าอุตสาหกรรมที่กำลังโดนผลกระทบกี่รายใครบ้างและเราก็ทำการส่งสัญญาณให้ปรับตัวหากเปลี่ยนไม่ได้ก็ปรับส่วนเรื่องเงินทุนกระทรวงเรามีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME แบงค์รวมทั้งการปรับตัวเพราะบางอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรที่ทำงานได้หลายอย่างจึงเสนอไปว่าปรับไปผลิตอุตสาหกรรมการแพทย์ควบคู่กับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นต้นสำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่จะต้องสนับสนุนคงหนีไม่พ้นอุตสาหกรรม S-Curve อาทิรถ EV ที่เริ่มเข้ามาในไทยแล้วส่วนอุตสาหกรรมที่ต้องมีการยกเครื่องเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอการ์เมนต์และที่กำลังมีคู่แข่งเยอะเช่นอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมพยายามคัดกรองและทำการส่งสัญญาณเพื่อเตือนปรับเปลี่ยนและกระทรวงก็การช่วยเหลือแม้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทออาจจะกำลังเผชิญผลกระทบการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ก็ยังมีนโยบายของรัฐหลายอย่างเข้ามาช่วยอาทินโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้ามาช่วยเสริมกลุ่มในผู้ประกอบการรายเล็กในมีโอกาสปรับตัวได้นางสาวพิมพ์ภัทรากล่าว